าจะบอกว่าเอ๊ะแต่วันนี้มากันครบไหมครับเนี่ยขาดใครนะขาดใครอ่ะมีพีพีละมีเลิฟลี่พีละมีผู้บริหารของเราน้องมาฮะมาร์คริสบาร์กอ๋อเมื่อกี้มาชิมูก็แวะมาให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจเต็มไปหมดเลยเนี่ยในการเป็นแฟนคอนเสิร์ตของสันติสด้วยนะฮะอ๋อที่ยังไม่ได้ถามเลยอ๋อเอาคืนไปแล้วเอาคืนไปแล้วก็คืออยากจะลองถามเฉยๆก็ได้ลองแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้แบบคนลิ้นชักคนนิดหน่อยเจออะไรเจออะไรคนบูทูนิดหน่อยคุณพวกใครมาแบบว่าปากบ้างไปเราต้องเชื่อมกันใช่แต่คืนไปแล้วเรียบร้อยแล้วคืนไปแล้วคืนไปแล้วไม่มีบุบสลายอะไรนะฮะก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์พิเศษของซันคิสแล้วก็ของ PP ซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราด้วยนะฮะพูดถึงโมเมนต์พิเศษแล้วเนี่ยอยากจะถาม PP ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีโมเมนต์พิเศษอะไรที่อยากจะมาแชร์กับทุกคนบ้างหรือเปล่าก็มีเรื่อยๆเลยมีวันเว้นวันเลยก็มีบ้างอะไรอ่ะถ้าเป็นถ้าสมมติตัดเรื่องแชร์รถไปแชร์รถหรอตัดเรื่องสลับรถไปมีโมเมนต์พิเศษอะไรบ้างก็มีเรื่อยๆนะมีเรื่อยๆกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่กินข้าวกับใครอ่ะเพื่อนอะไรเงี้ยดีว่ะคอนแทคคอนแทคโอ้โหแล้วผมเห็นใน Twitter ผมเลื่อนในไม่ Twitter ดิเห็นใน X นะเลื่อนใน X ดูไปแล้วก็เจอแบบว่ามีแต่คนอวยยศหนูแบบว่ามีแบบการช่วงนี้ชอบทาเล็บแล้วทาเล็บเป็นหน้าหนูอะไรเงี้ยแบบว่ามีด้วยหรอเออทาเล็บเป็นหน้าหนูนี่คือโมแบร์มาสเตอร์แบบสุดยอดเลยแบบน่ารักเลยน่ารักมากเลยนะฮะเอาล่ะถ้าวันนี้กิจกรรมของเราครับพี่ดีครับเราจะมีการเพ้นท์แก้วกันด้วยจะเป็นไฟไดนิ่งนักกินนะคะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะมาร่วมสร้างแล้วก็ร่วมแชร์โมเมนต์ที่สุดแสนจะพิเศษด้วยกันในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องพีพีนะคะขอบคุณชาวเลิฟลี่พีพีนะคะพี่พี่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือพาร์ทเนอร์อย่าง 7-Eleven นะคะที่คอยให้การสนับสนุนแบรนด์ซันคิสเสมอมาและรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณวัชพรคุณไพศาลครับผู้บริหารจากเครือเฮอริเทจด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดอกไม้ใหญ่ช่อโตครับผมก็เป็นงานซันคิสนะครับผมกับ Lovely Pipit TV นะครับผมแล้ววันนี้ก็ได้ผู้โชคดีมาทั้งหมด20กว่าท่านนะครับผมมาทำกิจกรรมนะครับที่งานซันคิสครับวันนี้สวมบทเป็นทั้งศิลปะศิลปะทั้งจิตรกร1จิตรกร1บาร์เทนเดอร์อีก1บาร์เทนเดอร์อีก1ก็เป็นงานแบบน่ารักน่ารักนี่แหละครับให้เราได้มีอินเทอร์แอคกับแฟนๆแล้วก็มีการเพ้นแก้วกันด้วยแล้วก็มีทำเครื่องดื่มด้วยครับเป็นยังไงฮะเครื่องดื่มที่ชูมารสชาติเครื่องดื่มก็คือเป็นซันคิสกายนะครับผมเป็นนมซันคิสนี่แหละออริจินอลนะครับผมผสมกับน้ำมันชาแล้วก็มีตัวคิ้วที่มันทำมาจากตัวซันคิสด้วยครับผมรสชาติไทยก็เพิ่มรสชาติไปเนาะก็เพิ่มรสชาติไปมีโอกาสเจอกับแฟนๆที่โชคดีครับดีใจครับดีใจทุกครั้งที่ไม่ได้มาเจอแฟนๆนะครับผมทั้งผู้โชคดีตรงนี้ด้วยแล้วก็แฟนๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเราก็ทำงานแบบว่างานถ่ายทำอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยก็ได้มีโอกาสกลับมาเจอกันก็คิดถึงมากครับถามถึงรสชาติของแซคคิสแบบค่ะพี่แบบชอบรสไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยไหมชอบรสไหนล่ะจริงๆพี่ชอบเป็นตัวออริจินอลอยู่แล้วที่เป็นนมแบบนมพิสตาชิโอนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ชอบคือเป็นรสช็อกโกแลตฝากเลยนะเนาะฝากแฟนซันคิสได้ครับผมเองก็ฝากเลยนะครับสำหรับซันคิสนะครับทั้ง5รสชาติเลยนะครับผมก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นพี่พูดเมื่อกี้พี่ไม่เชื่ออะไรมันไม่จริงมันไม่จริงไม่จริงอะไรไม่จริงความสุขไม่ได้อยู่จริงเหรอความสุขไม่ได้อยู่จริงเหรอไม่หนูก็พูดไปเรื่อยเทสมายใช่ไหมเป็นการเทสมายค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะได้กลับมาขึ้นเวทีปลายสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างโชว์ของเราที่จะมีพี่เป็งแล้วก็มีพี่กระแตด้วยครับผมก็
ดีใจมากๆครับเหมือนทางแม่ปุ้ยครับผมเขาก็ติดต่อมาผ่านทางผู้จัดการทีอะไรเงี้ยว่าอยากได้ทีวีโชว์แล้วไฟนอลอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายินดีอยู่แล้วก็เป็นอีกเวทีนึงที่เคยพูดตั้งแต่ตอนแบบ2ปีก่อนอะไรเงี้ยอยู่แล้วว่าแบบเออถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากไปเวทีแล้วแบบมันเหมือนแบบกลับมาอีกครั้งก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเอออาจจะแบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาอีกครั้งแล้วแบบตรงมันเป็นยังไงดีใจครับดีใจก็ก่อนหน้านี้ที่เป็นอันนั้นก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงแรกไปก็จะไม่เกี่ยวกับพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทการแข่งขันแบบปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะพี่ตัวเองพี่ก็ดูแล้วดูอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยรอบนี้ก็เหมือนแบบได้ไปลุ้นกับทุกคนด้วยหน้างานเลยเตรียมอะไรไปโชว์ของโชว์ของพี่จะเป็นยังไงบ้างโชว์ก็เป็นเพลงใหม่แล้วกันที่ไม่เคยร้องอะไรเงี้ยคิดว่าแฟนๆนางงามทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้ด้วยเป็นเซอร์ไพรส์กันเหรอไปรอดูในโชว์ก็มีโชว์แบบพันเล็บหรือว่าเป็นโชว์เดียวหรือว่าอะไรกันตอนนี้เราส่งคนไปรับเสื้อผ้าเราที่ต่างประเทศไปหมดเพราะว่าพี่กระแตเขาก็แบบมาแรงเราก็จะแบบไม่ได้เรายอมไม่ได้แต่เราเต้นถ้าเขาไม่ได้แต่ได้ยินดีๆร้องเพลงทุ่งไหมเคยฟังเพลงพี่กระแตเขาโอเคเรื่องแฟนมิตติ้งแล้วกันเนาะก่อนไอ้ที่เราแบบว่าไปในหลายๆประเทศค่ะก็ตอนนี้มีทั้งหมดเพิ่มอีกประมาณ4ที่4ที่นะครับ4เมืองก็จะมีโอซาก้านะครับมีโตเกียวมีที่โซแล้วก็มีมะนิลาก็เป็น BKBB Asia Fan Meeting ก็ครับพี่ก่อนพี่ก่อนลูกก็เนี่ยเดี๋ยวไว้กับพี่กินจะเป็นราที่ครั้งสุดท้ายของสําหรับทัวร์เอเชียหรือเปล่ายังครับยังจริงๆก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแค่เฟส2เฟส2แต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีอีกในอนาคตข้างหน้าครับก็อาจจะเป็นแบบแฟนที่แบบได้มาจากต่อยอดจากการที่เราไปเทศกาลดนตรีที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยไหมที่แบบว่าเขาเรียกร้องแบบอยากเห็นแบบเราทุกคนเลยพี่ว่าจริงๆแฟนๆแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คิดว่ามาจากแฟนๆที่ไปดูตรงนั้นไหมก็อาจจะมีบางส่วนมาด้วยครับคิดว่าน่าจะได้เจอทุกคนพร้อมๆกันตารางลงวันอะไรอย่างงี้ยากไหมคะทั้งเราทั้งพี่บิวกินอะไรเงี้ยบิวกินเขาแบบฮอตไงช่วงเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยมีคิวให้หนูอะไรนะไม่น้อยใจหรอกพูดเฉยๆฝากบอกเขาด้วยแล้วกันนะช่วงนี้เจอกันบ้างหรือยังก่อนเอารถไปคืนเขาแล้วเอาจริงเหรอรถไปคืนเขาแล้วอย่างพูดเรื่องรักก็ถามว่าถ้าไม่อยู่จะไปสลับรถกันใช้อ่ะพี่ก็จริงๆพี่อยากลองรถของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าวันนั้นแบบเขาอยู่รถใกล้ๆพอดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าขับรถมาเปลี่ยนกันได้ไหมขอมาลองหน่อยคือเรามีแผนเป้าหมายยังไงที่จะอยากจะลองรถของเราคืออยากลองฟีลลิ่งมากกว่าอยากรู้ว่าแบบมันแบบขับยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนลิ้นชักนิดนอกไม่เจออะไรไม่เจออะไรแต่ก็สบายใจที่เราได้แบบครับแต่จริงๆได้ขับไหมที่พอหลังจากเปลี่ยนรถกันแล้วก็ขี่ไปต่างประเทศเลยนะใช่ครับผมขับจริงๆขับไป2 3รอบเองฮะ2รอบเองครับผมก็คือขับกลับวันนั้นที่เที่ยวมาแล้วก็ขับอีกวันนึงก็น่าจะวันงานที่ไปเจอสมรรถภาพรถเป็นไงก็ดีนะครับรถเขาก็ดีเขาก็บอกอยู่ว่าแบบรถเขาก็แบบฝากก็แบบใส่ถุงมือด้วยนะขับรถเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นผ้าอะไรเพราะว่าแบบพวกอะไรเขาทำมาจากหนังคันธาร่าไงเขาไม่อยากให้มันแบบเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เกรงอะไรในการขับรถเฉยๆอยู่แล้วขูดมาด้วยนิดหน่อยแล้วเราเจ๋งจริงไปแล้วเราเป็นไงบ้างกลับมาแล้วสภาพเราเป็นไงบ้างเขาโอเคครับเขาดูแลรถพี่อยู่แล้วจริงๆพี่ก็ไม่ได้ขูดอะไรเยอะนะมันจะมีแบบสเต็ปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็น่ารักไงเขาก็ไม่ว่าแบบนี้พอได้ลองแต่งตัวเป็นแนนไหมคือเขาให้เลยอย่างนี้เป็นรุ่นเป็นแบบไม่มีตังแบบเขาสิก็ให้เขาซื้อให้เท่าไหร่นั่นแหละต้องขอเขาแล้วแหละกับพาร์ทเนอร์อีกก้าวหนึ่งครับแรงนำเดอร์ของบ้านเราครับเป็นไงบ้างดีๆนะครับดีใจครับดีใจมากๆครับคือจริงๆโปรเจกต์กับทางบริเชียก้าเนี่ยเราคุยกันมาแบบนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตัวแบรนด์ติดต่อมาแบบได้สักครึ่งปีแล้วครับผมแล้วก็สัญญาอะไรต่างๆเงี้ยที่จริงเราก็เริ่มไปก่อนที่จะอนาคตด้วยนะครับก็เริ่มไปสักพักนึงแล้วแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมีการเตรียมแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากกว่าคือจริงๆเตรียมตัวยังไงพี่ว่าเราก็พยายามหาลุคใหม่ๆนะครับหมายความว่าเราพยายามนำบาเลนเซียก้ามาแมทชิ่งในแบบที่เป็นตัวเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายมากในตัวแบรนด์นี้แล้วก็พี่รู้สึกว่าความพิเศษหลายๆอย่างแบบดีเทลหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในชุดนั้นอะสตอรี่ของมันอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันพิเศษมากแล้วก็พอเขาติดต่อมาก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับบาเลนเซียก้าแล้วคนไทยคนแรกที่ไปเ
คนไทยคนแรกหรอครับจริงๆพี่ว่ามันก็คือดีใจมากกว่าที่แบบเหมือนเขาก็เลือกเราด้วยเขาก็มองเห็นเราด้วยแล้วก็เราก็คิดว่าแบบจริงๆเหมือนศิลปินไทยหลายๆคนนะครับไม่ใช่แค่พี่นะครับหมายความว่าจริงๆแล้วแบบตอนนี้เหมือนคนกลับมาโฟกัสที่แบบตัวแบบศิลปินคนไทยเยอะมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบงานของเราหรือว่าการเป็นทีป๊อปไม่ว่าจะเป็นทีป๊อปหรือว่างานซีรีส์อะไรเงี้ยความพิเศษต่างๆที่มันรวมอยู่ตรงนี้มันทำให้ข้ามไปอีกแบบสเต็ปนึงแล้วหมายความว่ามันไม่ได้แค่คนในเอเชียแล้วที่เห็นสิ่งนี้ด้วยให้เกียรติและยอมรับกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันลามไปแบบเป็น global แล้วใช่มันไป global แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราดีใจมากที่เราเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยแล้วกันที่แบบมีส่วนผลักดันตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำให้เขาเห็นเหมือนอย่างในเรื่องแฟนคลับมีหลายๆคนเขาแค่ให้พีเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าแบบเขาทำให้เขาขึ้นมากล้าแต่งครับก็ดีใจครับดีใจที่เหมือนทุกคนก็ลองเราเป็นแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจริงๆตัวพี่เองพี่ก็รู้สึกว่าสำหรับแฟชั่นสำหรับพี่พี่ยังมองว่ามันคือการที่พี่เอนจอยกับมันหมายความว่าพี่จะใส่ในแบบที่พี่อยากใส่มีชุดที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราเดินออกจากบ้านแล้วเราจะ comfortable ด้วยเราจะรู้สึกว่าแบบเรามั่นใจด้วยและสิ่งนี้มันสามารถอินสปายคนอื่นได้พี่ก็ดีใจมากๆอยากกลับมาลองเองมีแนวคิดหรือมีแนวอะไรที่ผสมผสานระหว่างพี่กลับมาลองให้เข้าด้วยกันให้เป็นแบบแบบทำให้การได้นำเสนอแบบลองเลือกเซตออกมาเป็นยังไงก็พี่ว่าจริงๆมันก็คือชุดอย่างที่บอกครับชุดเขามีหลากหลายมากๆอะไรเงี้ยพี่ว่าเราเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเรามั่นใจที่จะใส่มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เรามองว่าจริงๆแล้วบาเลเซียก้าเนี่ยมันมีสตอรี่ที่มันน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเสื้อตัวนี้มันแบบทำไมมันขัดขาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแบบดีเทลการทำจริงๆหรือว่าเทคนิคที่จะทำสิ่งนี้มันยากมากๆแล้วก็สิ่งที่เขาทำออกมาได้แบบมันดูแบบน่าค้นหาแล้วมันดูน่าตื่นเต้นมากมันจะมีจะมีแฟนมากขึ้นก็หลายๆด้านนั่นแหละครับผมก็จะไปโฟกัสแบบก็เดี๋ยวเดือนหน้ามีเพลงปล่อยด้วยครับต้นเดือนหน้าการทำงานกับเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องเอาไปสู่โกลบอลมากขึ้นไม่ไปต่างประเทศไปงานไปซะจนเลยก็จริงๆได้มีโอกาสร่วมงานกันแล้วครับผมก็หลังจากที่อย่างภาพที่ทุกคนเห็นที่เป็นภาพพอร์ตเทรตอะไรนะครับก็หลังจากที่ดูแฟชั่นโชว์เสร็จเลยพี่ก็ขึ้นไปถ่ายพอร์ตเทรตเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆกับทางมาเลเซียกันพี่พูดถึงมาแล้วเพลงใหม่ที่กำลังจะมาครับยังไงครับสำหรับเพลงนี้ก็เพลงใหม่ที่กำลังจะมาก็จะเป็นซิงเกิลที่3นะครับผมสำหรับในอัลบั้มที่จะเป็น5 EP ครับเป็น1 EP ที่มี5เพลงครับผมเพลงนี้จะเป็นเพลงที่3เพลงนี้จะเป็นยังไงพี่ก็จะเป็นเพลงแบบเศร้าๆนิดหน่อยพอพี่ครับแต่คนรุ่นไม่เอ็กซ์เอ็มบีแล้วไม่เอ็กซ์เอ็มบีแล้วไปรอลุ้นกันก็คนใกล้ๆตัวนะครับดิวแล้วเรียบร้อยใช่ไหมพี่เอกดิวเรียบร้อยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายคนเดาว่าอาจจะเป็นน้องนายอะไรอย่างเงี้ยใครคือเนาะไม่รู้ปวดหัวนั่นเลยรอติดตามแล้วกันนะผมเดี๋ยวให้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อนแล้วก็ต้องเป็นแบบเป็นเพลงที่เศร้าจริงๆใน EP คือพี่ต้องการจะแบบพูดถึงหลายๆมุมมองตัวพี่เองด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องความรักเรื่องแบบอะไรก็ตามอะไรเงี้ยในชีวิตเรารู้สึกว่ามันชีวิตเราคนเรามันก็มีหลายพาร์ทอะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะเสนอให้ครบทุกพาร์ท5พาร์ทก็คือนะอีพีนี้ก็มี5รุ่นเลย5หมู่5ใช่ก็จะเป็น5เพลง5ขอบคุณค่ะน้องเก็บอินเสิร์ตกันทุกครั้งพี่ไลฟ์ไปเนาะ